นี้นะคะนี่ไม่ใช่หนังสือนะทุกคนแต่ว่าเป็นอายไลเนอร์นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์คิ้วของ Maybelline ขอเป็นรุ่นใหม่นะคะเป็นรุ่นแทททูอยู่ในนี้เลยน่ารักมากมีทั้งหมด4อันด้วยกันนี่ก็จะเน้นในเรื่องของความติดทนตามชื่อเลยจะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันอายไลเนอร์นะคะเป็นแบบpencil นะแล้วก็เป็นแบบจุ่มนะคะงานคิ้วก็มี2ตัวด้วยกันนะคะก็จะเป็นตัวมาสคาร่าคิ้วแล้วก็ที่เขียนคิ้วนะไปเขียนตาเขียนคิ้วให้ดูกันดีกว่าค่ะนี่นะคะตัวที่เป็นดิฟนะเนื้อดำสนิทนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความเหลวเป็นเมจิกนะเหลวกว่านะคะแล้วก็แห้งไวนะจะแห้งไวกว่าสีเข้มไม่เท่าจะเป็นที่เขียนคิ้วที่ค่อนข้างมีความเนื้อหนืดเนื้อหนืดข้นนะนี่ก็รู้สึกว่าชอบที่สุดใน4ตัวเลยตัวเขียนไอตัวปัดคิ้วนะคะเรียบร้อยแล้วมาลองพ่นกันทุกคนมันแห้งแล้วนะคะนี่ไม่มีเลอะเลือนเลยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาพ่นน้ำลงไปนะคะ waterproof อย่างที่เขาว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวขั้นต่อไปจะลองเอานิ้วปาดดูทุกคนแต่ว่าอันนี้คือไม่แน่ใจนะว่าจะทนไหมยังได้อยู่นะยกเว้นตัวที่เขียนคิ้วนะก็อันนี้นะลองเช็ดด้วย remover นะอันที่ทนที่สุดคือที่ปัดคิ้วนะทุกคนมาเทสตัวนี้กันเลยดีกว่านะคะรุ่น Liquid Pen นะคะคืออันนี้จะเป็นหัวฟองน้ำนะคะซึ่งไม่ค่อยได้ใช้นานแล้วนะยิงห่างตานิดนึงเรียบร้อยด้วยความรวดเร็วเป็นหัวฟองน้ำนะข้อดีของมันก็คือเขียนง่ายว่าเหมาะกับมือใหม่นะเพราะว่าถ้าเป็นคู่กันนะถ้าเรามีความที่ไม่ถนัดมันจะควบคุมทิศทางและองศาได้ยากนะบางทีเปลี่ยนยี่ห้อก็ต้องฝึกให้มันชินกับความหนาและบางของหัวคู่กันนั้นๆนะแต่แบบฟองน้ำแบบนี้ก็คือข้อดีคือใช้ง่ายนะคะแล้วสีก็คือดำสม่ำเสมอนะสำหรับรุ่นTattoo Liner นะคะมาเทสอีกข้างนะทุกคนทิปเขาแบบเล็กสุดๆอะเล็กจริงอะไรจริงมีความกั้นหายใจนิดนึงนะคะรอบที่มันมีความแบบว่าไปตามน้ำหนักมือของเรานะคะเราก็สามารถจะวาดแบบเป็นเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ก็ได้แต่ว่านี่ก็ไอพยายามวาดให้มันเท่ากับฝั่งนี้นะคะก็จะได้แบบเส้นใหญ่นิดนึงก็จะเห็นว่ามันจะมีความคมมากกว่าฝั่งนี้นะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นแบบหัวเล็กแล้วก็ดิปอินนะอันนี้ก็คือไอคิดว่าเหมาะสำหรับคนที่แต่งหน้าเป็นประจำแบบเทพแล้วนะคะก็ค่อนข้างใช้ยากกว่านะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากมากนะคะสำหรับคนที่ชอบแบบอาจบางวันอาจจะเป็นสายแบบกราฟิกไลเนอร์อันนี้ก็คือสามารถสร้างสรรค์ได้เลยแล้วก็ต้องชมว่าสีดำจริงๆชัดสุดๆเลยนะคะคิ้วก็มาเป็นแบบคลาสสิกเลยที่เราเคยเห็นแล้วคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะรู้สึกว่าเนื้อเขามีความข้นนะรู้สึกว่าถ้าลงหลายชั้นแล้วกดน้ำหนักมากไปมันจะเป็นก้อนนะคะตรงหัวคิ้วอะถ้าลงน้ำหนักเบาก็ยังสามารถให้มันฟุ้งๆได้อยู่ทุกคนอีกด้านหนึ่งเป็นแปรงปัดนะคะก็จะได้ความธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ที่ปัดคิ้วอันนี้นะคะก็หลังจากที่เราชอบใช้มาสคาร่าของเขาปัดคิ้วมานานมากในที่สุดก็มีที่ปัดคิ้วจริงๆตัวนี้นะก็ทุกคนได้ความคิ้วตั้งแบบธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็เนื้อคือไม่ได้เหนียวมากนะทำให้ปัดง่ายนะคะสีดื้อๆนะคะและเดี๋ยวมาทดสอบกันน้ำนิดนึงนะทุกคนก็เป็นสเปรย์นะคะสเปรย์น้ำเปล่านั่นแหละก็จัดเปรย์ทั้งตรงคิ้วและตรงตานะซึ่งตอนนี้ก็คือยังไม่แพนด้านะแต่ว่ามาสคาร่าเหมือนว่าแอบหลุดอยู่บ้างนะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าแพนด้าเทสให้ดูแล้วนะคะสำหรับรุ่นแทททูนะทุกคนก็โดยรวมที่ชอบที่สุดเลยก็คือว่าสีนะสีแบบของคิ้ว
าสวยมากแล้วก็อันนี้ก็ดำเลยดำได้ใจจริงๆนะคะแล้วก็เขียนไม่ยากนะมีให้เลือกสำหรับมือใหม่ก็ซื้อแบบดินสอนะหรือว่าใครต้องการความกริบความเป๊ะความครีเอทก็ไปได้เลยแบบจิ้มจุ่มเรื่องความติดทนไงก็ลองดูได้ว่าโดนเหงื่อทนแน่นอนแบบรุ่นนี้นะคะMay Breatheแทททูลองไปดูกันได้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย